วันนี้เรามีเมนูก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ราดหน้าสุกี้มาฝากค่ะวิธีทำเส้นราดหน้าใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และซีอิ๊วดำลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ลงผัดพอหอมตักขึ้นแล้วเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำราดหน้าสุกี้ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น28เซนติเมตรทรงลึก IH ด้ามหูเบกาไลท์ตราหัวมะลายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดพอหอมใส่กุ้งสดปลาหมึกสดปลาหมึกกรอบผัดให้เข้ากันเติมน้ำซุปไก่รอจนน้ำเดือดใส่คะน้าลวกสุกแครอทลวกสุกข้าวโพดอ่อนลวกสุกผัดให้เข้ากันใส่น้ำจิ้มสุกี้แล้วผัดให้เข้ากันอีกครั้งพอเริ่มเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเริ่มข้นแล้วปิดไฟจัดก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้ลงในภาชนะเสิร์ฟราดด้วยน้ำราดหน้าสุกี้ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย